ได้สู่ 600k อย่างเยอะ open fail นี่แก้แล้วนะครับสำหรับคนที่เปิดแพ็คแล้วมันก็เข้าไม่ได้แก้แล้วเรียบร้อยนี่ของชดเชยอ่ะโอ้โหแล้วมึงดูมึงชดเชยให้กูในตัวนี้นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกมมาร์เทคคอมแบทโมบายนะพอดีแวดเพิ่งตื่นนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ตีห้านะโหแม่งรอนอนประมาณตีสามได้มันไม่รู้เซิร์ฟเปิดตอนไหนนะถ้าช่วงประมาณตีสามตีสี่นี่แหละตอนนี้นะครับเกมก็อัปเดตแล้วนี่ก็คือโหมดใหม่เนาะซึ่งตัวละครของเรานะครับคือพี่ช้างนั่นแหละที่ได้รับการอัปเดตให้มีเฟรนด์ชิพนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอูทาริตี้ของควันชีนะส่วนคอมแบทพาร์ทนะครับก็เป็นของจอนนี่เคสอ่ะนี่เลยตัวที่หลายคนต้องการจะปั้นกันเนาะตอนนี้แล้วนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงเห็นว่าอัปเดตใหม่นะครับไอ้โหมดใหม่ที่เพิ่มแต้มตัวนี้มาจะสามารถให้เราเนี่ยไปแลกการ์ดเพชรได้ใช่ปะอ่ะงั้นเดี๋ยวขอไปดูก่อนนี่ไงเล่น2แมตช์นะครับอันนี้แอดไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นยังไงด่านนี้เพราะว่าเราก็เพิ่งเข้ามาดูกันมาดๆเนี่ยแหละอันนี้น่าจะของที่เราแลกได้ใช้ตัวละครเหรออันนี้ How to Pay ใช่ไหมที่เราคลิกเมื่อกี้แล้วนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้คือร้านค้านะครับเนี่ยสามารถแลกคนเหล็กได้โอ้แทบใช้เป็นหมื่นเลยเหรออ่ะดูก่อนนะโอ้มันแลกเกียร์หอได้เว้ยทุกคนนี่สิที่เราต้องการนะครับแม่งแลกเกียร์หอได้อย่างนี้มันค่อยดีสักหน่อยอันนี้คือเกียร์อะไรเนี่ยเป็นชิปของช้างซุงเหรอเฮ้ยอย่างนี้สิมันค่อยน่าเล่นนะครับอันนี้โซสามารถมาแลกได้หาทางเอาโซไปกันนะนี่ครับของในโหมดนี้บานๆเลยทีนี้ส่วนตัวละครนะครับไหนดูซิเห็นว่าตัวละครใหม่2ตัวจะเป็นนี่ครับซอนย่าร่างคลาสสิกมูวี่แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเรนนะเห็นแว๊บๆมันเป็นเรนร่างใดร่างหนึ่งอะมันดูยังไงอะอ๋อนี่แอดมินเห็นต้องใช้ซิลเวอร์และโกลด์เท่านั้นได้เลยมาลองเซอร์เวย์เลยงั้นอะหมุนไปแล้วโอ้โหเอ้ยทำดีเนี่ยอ๋อเป็นทางเลือกเหรอแอดบอกไว้ก่อนนะว่าแอดไม่รู้เรื่อง Mortal Kombat 11นะครับถ้าใครเล่น Mortal 11อ่ะจะรู้เรื่องตัวนี้ใช่ป่ะที่มันทางหมดทางเลือกเนี้ยเราไม่รู้ว่ะลองคลิกดิแล้วไงอ่ะคลิกไปแล้วไงไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นไงเอาละโอ้ปิดเกียร์ตูด้วยปิดไปโหลดอันบ็อกอ่ะเคผ่านแล้วด่านแรกนะครับเดี๋ยวจะดูกันนะว่ามันจะไปได้ถึงไหนเส้นทางของมันนะได้มา3เหรียญครับมีกล่องเว้ยถ้ามันเดินกลับได้อะถ้าไม่เดินนะมันได้เงิน 2,000 ได้การ์ดนี้มาไม่รู้คืออะไรมีโคบอะไรสักอย่างหนึ่งยังไม่รู้ว่าตอนนี้ไว้ทำอะไรแต่ว่าเล่นไปนานๆเดี๋ยวก็คงรู้เองกันแหละเราจะเลาะขอบนอกก่อนดีกว่าค่อยเลาะขอบในเฮ้ยอ๋อมันเดินไปได้เว้ยแม่งทางเลือกแหละเราไปขอบนอกก่อนตายนะครับเดินมันนี่โอ้กล่องปานเลยของโปรดเลยเธอขอแล้วนะโซ่ของนายใกล้หัวใจนี่มาอีกแล้วทำแปะอะไรได้วะตอนนี้ไม่รู้ใช้เงินเปิด 2,000 เหรียญแลกศพชิสเตอร์ไม่รู้อู้50เลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอดแม่งให้หมดเลย นี่นะครับใครที่แบบเหมือนแอดอะที่ไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรอะเกมพัฒนามาได้หาวิธีใช้เงินมาให้แล้วตอนนี้โอเคได้แม่งเป็นกล่องเปิดเลยได้อะไรได้หัวใจเล็กมาอีกแล้วแล้วก็มาถึงการสุดท้ายนะครับโอเคน่าจะเจออะไรที่หนักหนาไหมอุ้ยเฮียบอสเลยอ่ะหักดอทแล้วก็เฮ้ยแต่ว่าเกียมนั้นนะแม่งเลยว่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยมันมีอ๋อมันสามารถมันทำให้ดอดไปเปลี่ยนเป็นตามขั้นนี้ได้ด้วยเอ้ยทำดีขึ้นนะไม่เปลืองหน้าจอก็แตกทำสวยขึ้น
เสร็จได้ด้วยวันไหนแต่พอดีว่าเรามีเกียร์เดียตอนนี้ชิวมันไม่เข้าอ่ะเล็งจุดตายเรียบร้อยนะครับโอ้นี่หัวใจใหญ่ไปนะเออไม่เอาดีกว่าแอดเก็บแลกเกียร์ดีกว่าเกียร์น่าจะจำเป็นมากกว่าตัวละครเราฟาร์มเมื่อไหร่ก็ได้แอดลืมไปว่าความสำคัญที่สุดคือเกียร์ไม่ว่าเราจะมีตัวละครดีแค่ไหนฮะแต่ว่าถ้าไม่มีเกียร์ก็ทำอะไรไม่ได้แอดจะเก็บแลกแต่เกียร์แล้วกันโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็ลองไปเซเวกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงน้องของแต่ละคนแอดก็ลองประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวว่าจะทำอัปเดตให้ทีนะครับว่าเรามีอัปเดตอะไรให้บ้างเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เนาะครั้งหน้าคลิปนี้ก็ลองแค่นี้แหละ